น้ำมันนะคะคือจริงๆไม่ได้เติมที่รถนะคือมาซื้อน้ำมันเพื่อที่จะเอาไปใส่เครื่องปั่นไฟนะคะซื้อไว้แล้วแต่ว่ากลัวว่าจะไม่พอนะคะก็เลยออกมาเพราะว่าช่วงนี้นี่คือมันยังไม่ตกหนักแต่มันตกทั้งวันเลยนะมันตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยค่ะแล้วก็ลมนี่ก็แรงตลอดแต่ว่ายังไม่แรงเท่ากับที่โมบิลนะคะเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงไงตอนนี้เราก็รีบมาออกมาซื้อก่อนก็ตรงปั๊มน้ำมันที่วอลมาร์ทนะคะอันนั้นก็ปิดนะคะก็เลยมาที่ร้านนี้นะคะเป็นร้านของคนอินเดียเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะทางที่บ้านนี่คือไม่มีไฟใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะคะก็ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คืออยู่บ้านด้วยความมืดนะมืดนะคะแล้วก็เครื่องปั่นไฟก็เราก็ต่อได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะตอนนี้เราใช้ต่อกับเขาเรียกอะไรนะเครื่องทำความฟรีเซอร์นะคะแล้วก็ตู้เย็นนะคะแล้วก็อย่างอื่นนี่ก็คือยังไม่ได้ใช้อะไรทั้งสิ้นนะคะก็เปิด30นาทีนะคะแล้วก็ปิดอีก30นาทีเพื่อที่จะเซฟแก๊สนะคะทางตรงไปทางนู้นก็จะไปทางวอลมาร์ทนะคะนี้ลมก็มีตลอดนะคะแล้วก็ฝนนี่ก็คือพัดแบบเฉียงๆตลอดเลยค่ะมาคือไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้คือลมแรงมากคือมาเป็นละลอกนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามานี่ก็เห็นต้นไม้ในสวนนี่คือล้มละเนระนาดไปหมดแล้วก็มะเขือนี่ก็ต้นหงายท้องนะคะลูกมะเขือก็ชี้เด่นะคะก็เลยต้องไปเก็บนะคะก็เลยเห็นว่ามะเขือเรามันออกเยอะจังแต่ตอนที่มันเป็นที่มันแบบเป็นต้นปกตินี่ก็คือเราจะมองไม่ค่อยรู้อ่ะมันเขียวไปหมดใช่ไหมคะแต่นี้พอต้นหงายท้องปุ๊บเนี่ยต้นมะเขือไอ้ลูกมะเขือมันก็ขาวๆโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะคะก็เมื่อเช้าก็ได้ทานน้ำพริกที่เหลือนะคะที่เก็บเอาไว้ในตู้เย็นเพราะทำอะไรใหม่ไม่ได้เลยเพราะไม่มีไฟที่บ้านใช้เตาไฟฟ้านะคะเตาแก๊สก็อยู่นอกบ้านแต่มันฝนมันตกอ่ะนะคะก็ออกไปทำอะไรไม่สะดวกอันนี้สามีก็ซื้อแก๊สนะคะใส่ถังนะคะ2ถังส่วนในรถเนี่ยคือเต็มแล้วน้ำมันเต็มแล้วสองรถ2คันอีกบ้านที่บ้านก็เต็มแล้วนะคะสงสารสามีทำทุกอย่างเลยเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะแต่แบบถ้างานหนักๆข้างนอกบ้านอะไรนี้เขาก็ต้องทำนี่ก็กำลังจะกลับบ้านนะคะถนนก็ยังมีรถวิ่งอยู่นะแต่ว่าไม่เยอะนะเขาก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละไฟเขียวไฟแดงนะคะแกว่งตลอดเลยค่ะ